วันนี้เพื่อนนามายังไงบ้างคะมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็วันนี้มีส่งตัวเข้าอัยการค่ะเป็นคดีไหนยังไงคะก็โดนค่ะช่อโกงประชาชนค่ะตอนนั้นคือคดีรูปคดีเป็นยังไงครับคือมีคดีอะไรต้องแจ้งอย่างนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้แอนนาก็โดนผู้เสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆมีผู้เสียหายประมาณ100 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายที่จาก100 กว่าคนเนี่ยก็แยกออกไปฟ้องตรงวัน26 คนก็น่าจะเหลือผู้เสียหายจริงวัน70 กว่าคนค่ะตอนนั้นเป็นการขายอะไรยังไงครับที่เราก็หลักๆเลยนะคะเป็นการขายสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าค่ะก็ต้องมาชี้แจงกับทางอัยการอีกครั้งค่ะว่าทําไมลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเพราะว่าเหตุผลเนี่ยก็มีอยู่ในสำนวนคดีค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้การไปทั้งหมดแล้วค่ะว่าฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเรามีประมาณ60,000 คนแล้วก็จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็เราขายสินค้าหลายประเภทแล้วก็เราไม่ได้มีการทําบัญชีเราไม่ได้มีการวางระบบหลังบ้านที่ชัดเจนนะคะทำให้มันเกิดปัญหาสะดุดในช่วงหนึ่งพอสะดุดขึ้นมาเนี่ยแล้วพอลูกค้ามารุมแบบเข้ามาภายในครั้งเดียวเนี่ยบอกว่าโอเคฉันไม่ซื้อละฉันขอเงินคืนอะไรเงี้ยมันก็เกิดภาวะแบบเหมือนช็อกนะคะแล้วก็เกิดการสะดุดล้มอะค่ะถ้าเรามีเจตนาที่จะช่อโกงหรือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยนะคะเราจะไม่มีการแจกรางวัลเราจะไม่มีการพาลูกค้าไปเที่ยวเราจะเก็บเงินส่วนนี้มาคืนลูกค้าดีกว่าแล้วก็เราจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออนามีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งลดแลกแจกแถมเราทําทุกอย่างที่ว่าให้กิจการของเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็เราออกผลิตภัณฑ์สินค้ามาหลายรายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมครีมทาผิวครีมทาง่ามขาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็ขายเป็นจํานวนมากเราไม่ได้ขายทองอย่างเดียวเพราะว่าคนเข้าใจบางคนก็จะเข้าใจว่าอนาไปได้ทองมาในราคาที่ถูกหรอทำไมมาขายได้ในราคาถูกซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราจัดในราคาพิเศษเนี่ยมันเป็นราคาโปรโมชั่นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในรายอื่นค่ะซึ่งลูกค้าเราทั้งหมดประมาณ60,000 รายแต่ที่เรามีปัญหาทั้งหมดมีประมาณ100 กว่ารายค่ะก็มีจบไปแล้วบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจำนวนเงินเนี่ยมันประมาณ100 กว่าล้านดังนั้นเนี่ยจะให้เราเคลียร์จบเลยภายในไม่กี่วันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ตัวแอนนาเองเนี่ยก่อนหน้านี้แอนนาสิ้นหวังมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าล้มแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยรู้ด้านกฎหมายอะค่ะเราไม่ใช่ทนายเราก็คิดว่ายังไงเราก็ติดคุก100%จนมาก่อนหน้านี้ค่ะศาลมียกฟ้องไป2 คดีก็ผู้เสียหายประมาณ10 กว่าคนที่ยกฟ้องไปเพราะว่าศาลมองว่ามันเป็นเรื่องของทางแพ่งตัวแอนนาเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่มีเจตนาคดโกงเพราะปัจจุบันเนี่ยแอนนาบอกก่อนว่าแอนนาพยายามดิ้นรนโดยการหางานทำทุกทางเพื่อจะมีเงินมาคืนผู้เสียหาย